วันอาทิตย์นี้เราจะนั่งรถไฟไปวิ่งกันที่เพชรบุรีฮะตอนนี้เราอยู่ที่ชุมทางบางซื่อฮะรอรถไฟขบวน261กรุงเทพหัวหินอยู่จะมาตอนประมาณ 9:40 ฮะตอนนี้สายใต้ขบวนธรรมดาเนี่ยเหลืออยู่ขบวนเดียวกรุงเทพหัวหินก็คือขบวนเนี้ยที่เราจะไปนี่แหละใช้ต้นทางกรุงเทพแล้วก็วิ่งผ่านสามเสนมาบางซื่อไปบางหลุตลิ่งชันคือใช้เส้นทางเดิมฮะวิ่งข้างล่างส่วนพวกด่วนพิเศษด่วนเร็วเนี่ยจะใช้ต้นทางที่กรุงเทพพิวัตรพอออกจากกรุงเทพพิวัตรเนี่ยเขาก็ขึ้นลอยฟ้าไปเลยส่วนเราวิ่งทางข้างล่างเหมือนเดิมวันเสาร์ขบวน261คิดว่าน่าจะคนเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคนเยอะหรือเปล่าเราจะแวนเฮลซิงค์นะเขานั่งรถไฟไปอยุธยาเราก็เลยขอถ่ายรูปซะหน่อยนะวันนี้นัดต้อมเอาสตอมทำขบวน261มาแล้วก็พ่วงตู้บชส.ควีนแลนด์มาด้วยฮะที่เราเรียกบชส.ควีนแลนด์ก็เพราะว่าการรถไฟเนี่ยซื้อต่อมาจากออสเตรเลีย261วันนี้ก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮะแล้วก็ได้ตู้บชส.ควีนแลนด์ฮะข้อดีของตู้บชส.ควีนแลนด์คือเบาะนิ่มนะเป็นตู้ชั้น3ที่เบาะนิ่มที่สุดแล้วล่ะแต่ข้อเสียคือถ้าอากาศร้อนเนี่ยร้อนมากแล้วก็ไม่มีห้องน้ำในตัวฮะห้องน้ำเนี่ยเขาจะพ่วงตู้ที่มีห้องน้ำไว้ก๋วยเตี๋ยวช่วงนี้จะมี3แบบฮะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนครผมแพ็กเกจจิ้งจะเป็นแบบเหมือนนะห่ออาหารทั่วไปฮะอีก2อันนี้คือที่ดังๆแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวราชบุรีที่เป็นกล่องโฟมแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวป้าจิ๋มบางเค็มอะที่คล้ายๆกับปากท่อที่เป็นห่อเสือพิมพ์อะดูดิตอนนี้เราจะได้กินครบ3แบบหรือเปล่าฮะแบบแรกก่อนแล้วกันรสชาติก็ถือว่าโอเคเลยครับกับราคา10บาทก๋วยเตี๋ยวนครปฐมแต่เสียดายวันที่เราไปอ่ะเราไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวราชบุรีกับป้าจิ๋มบางเค็มมาต่อด้วยขนมจีบจากแม่ค้าที่หนองประดุกฮะข้าวแกงป้าน้อยน่าจะหมดแล้วอ่ะเจอแต่ขนมจีบวันนี้เราไม่เจอข้าวแกงหนองประดุกฮะตอนนี้ทางรถไฟสายใต้ตั้งแต่นครปฐมถึงชุมพรน่ะกำลังก่อสร้างทางคู่กันอยู่ฮะตอนนี้ก็ยังต้องมีการรอหลีกตามตารางเนี่ยจากบางซื่อถึงเพชรบุรีเนี่ยจะใช้เวลา3ชั่วโมงกับ20นาทีฮะมาดูกันว่าถึงจริงกี่โมงเพชรบุรีแลไปประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆตอนนี้เดี๋ยวเราเดินไปโรงพยาบาลไปรับเบฟก่อนดีกว่าขอพรีเซนต์หน่อยละกันนะสถานีรถไฟทางคู่ใหม่ๆเนี่ยเขาจะทำเป็นพื้นชันชลาเสมือนระดับกับขบวนรถอะซึ่งมันดีกับทุกคนมากๆเลยงานวิ่งที่เรามาเนี่ยชื่อว่าพระจอม9ลันฮะเป็นงานของโรงพยาบาลพระจอม9จัดฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่20หรือ21แล้วเนี่ยแหละตอนนี้ก็รับเสื้อรับเบฟเป็นที่เรียบร้อยฮะตอนนี้เดินไปหาข้าวกินกับโรงแรมนอนกันแล้วกันฮะคิดอยู่ว่าจะนอนโรงแรมหรือว่านอนโฮสเทลดีฮะทริปนี้ปะหาข้าวกินก่อนตลาดรถทัวร์ตลาดถนนรถไฟตลาดปีนังตลาดเส้นเดือนตลาดเนี้ยมีชื่อหลายชื่อเลยแต่ที่แน่ๆเลยตลาดเนี้ยอาหารถูกคุ้มราคาและก็อร่อยฮะเราไม่ได้กินข้าวแกงป้าน้อยที่ชุมทางหนองประดุกฮะเลยมาชดเชยด้วยการกินข้าวแกงที่ตลาดที่นี่กันแล้วกันนะราดข้าว2อย่างฮะ40บาทตอนแรกอ่ะเรากะนอนเกสเฮาส์ทุกๆแต่ว่าเต็มฮะเราก็เลยมานอนนี่ฮะสบายดีรีสอร์ทซึ่งเราเคยนอนมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนมาวิ่งเหมือนกันนี่แหละเมื่อคุณมาเพชรบุรีอ่ะคุณจะนึกถึงอะไรฮะสำหรับผมแล้วของหวานนะหาของหวานกินกันดีกว่าเริ่มจากร้านแรกฮะไอติมน้ำตาลสุกชื่อนะพรชัยหวานสดชื่นฮะบอกเลยเพชรบุรีเมืองหลวงของหวานนะสำหรับความคิดของผมนะเรายังไม่มีโอกาสได้กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊กไม่ทุกทีฮะมาทีไรหมดทุกทีกินยังไม่ทันหมดเลยเดินมาถึงร้านที่2แล้วไอติมเจ๊มวยร้อนใช่ไหม
เอาแป๊บนึงเขียนนี่ให้หมดก่อนร้านที่2ฮะไอติมน้ำตาลตะโนดเจมม่วยเดี๋ยวฮะหวานสะใจมากควรหยุดหรือว่าไปต่อเดี๋ยวตอนแรกว่าจะไปต่อด้วยโอชึงรถช่องแต่ว่าพอก่อนดีกว่าไม่ไหวละหวานสุดๆเลยฮะไอเทม2ร้านนี้น้ำตาลสดกับน้ำตาลสโนดหวานสะใจมากขอตัดหวานด้วยกาแฟสักนิดละกันฮะสำหรับสายเร็วแฟนชอบแน่นอนร้านนี้ฮะข้างๆสะพานดำได้เห็นวิวรถไฟวิ่งผ่านสะพานดำที่เพชรบุรีฮะวิ่งตีสี่ห้าโมงเย็นกาแฟสักแก้วแล้วนะฮะมาเพชรบุรีเนี่ยก็นึกถึงหนังอยู่2เรื่องฮะเพราะว่าเขาใช้โลเคชั่นที่เนี่ยถ่ายหนังสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักกับแฟนฉันฮะสะพานที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยฮะอยู่ในฉากหนังสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักตอนที่พี่โชนยืนดูน้องน้ำเดินพาเลทพอลงสะพานไปเราก็เจอกับบ้านน้อยหน่ากระเจี๊ยบในแฟนฉันทุกวันเสาร์ที่เพชรบุรีเนี่ยเขาก็จะมีถนนคนเดินนะชื่อว่าถนนคนเดินพาณิชย์เจริญที่นี่ก็มีกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายฮะที่เราเห็นก็มีงานอาร์ตงานศิลปะฮะแล้วก็มีเวทีโชว์ให้สำหรับเด็กๆฮะศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงผู้สูงอายุด้วยเนี่ยผู้สูงอายุวงเนี่ยเล่นดนตรีเปิดหมวกเรียกว่ามีพื้นที่แสดงออกให้ทุกเพศทุกวัยฮะงานคราฟก็มีเช่นกันครับและก็ที่พลาดไม่ได้คืออาหารฮะที่เนี่ยเยอะหลากหลายและถูกคุ้มราคาแล้วก็เหมือนเดิมฮะพรุ่งนี้เรามีวิ่งเราก็โหลดอาหารตามใจปากได้เต็มที่เลยถนนคนเดินที่เนี่ยเดินเล่นนั่งเล่นได้ไม่มีเบื่อเลยฮะถนนคนเดินพาณิชย์เจริญนะก็มีทุกเย็นวันเสาร์5โมงถึง3ทุ่มฮะชอบนะที่นี่คือมีทั้งของกินงานศิลปะงานคราฟแล้วก็พื้นที่แสดงออกของเด็กๆฮะดีเลยชอบเลยเมื่อก่อนเราเคยมาเมื่อก่อนอยู่ตรงริมแม่น้ำเพชรบุรีแต่เขาคงย้ายมาที่นี่นานแล้วล่ะไว้มีโอกาสจะมาอีกช่วงเดินกลับที่พักเห็นราคากล้วยแล้วอดไม่ได้สำหรับคนชอบกินกล้วย25บาทถูกมากอยากให้ดูอะไร10บาทครับทุกคนน่าจะถูกขนาดนี้ขอแวะร้านน้ำเต้าหู้อีกสักนิดก็แล้วกันฮะเนยนมอีกสักแผ่นด้วยก็ดีเหมือนกันจากที่กินไปวันนี้ฮะคิดว่าพรุ่งนี้เรามีพลังงานเหลือๆพอสำหรับวิ่ง10โลแน่นอนเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับจอมก้าวลันที่เพชรบุรีเช้านี้ตาตีห้าครึ่งส่วนเราเหมือนเดิมนะตอนวิ่งไม่ถ่ายเจอกันหลังวิ่งทีเดียวเลยแล้วกันพระจอมก้าวลันเนี่ยจัดต่อเนื่องกันมา20ครั้งแล้วและครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกหลังจากโควิดคนก็เลยเพียบเยอะมากเพิ่งเคยมางานลงมาพระจอมก้าวครั้งแรกครับไม่คิดว่าคนจะเยอะมากขนาดนี้10โลเนี่ยประมาณ700คนแต่ว่าฟันรัน44โลเนี่ยประมาณ 2,000-3,000 คนนะคนเยอะมากเลยส่วนเราอะเสียดายนิดๆเข้าที่6กดถ้วยเลยหมายถึงถ้วยรุ่นอายุนะเหรียญที่เนี่ยสวยงามเป็นรูปหัวใจน่ารักเชียวมาดูบรรยากาศหลังวิ่งดีกว่าฮะถึงแม้ว่างานเนี้ยคนจะเยอะมากแต่ว่าการจัดการก็ถือว่าดีมากเช่นกันสำหรับเราที่เพิ่งเคยมางานนี้ครั้งแรกก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์กับจำนวนคนเลยอีกอย่างนึงที่ชอบครับแพ็กเกจิ้งจานเนี่ยเป็นกระดาษชั้นอ้อยมาเพชรบุรีทั้งทีฮะถ้าเราไม่มาทักทายเจ้าถิ่นเนี่ยเราก็มาไม่ถึงเพชรบุรีเจ้าถิ่นที่ว่าคือลิงที่เขาวังนั่นเองI never answer to no man.
วิ่งเสร็จทั้งทีฮะเดินขึ้นเขาวังเล่นดีกว่ามาเพชรบุรีทีขอขึ้นเขาวังเล่นซะหน่อยเอาจริงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลิงที่นี่ดุหรือเปล่าจริงหรอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลิงที่นี่ดุหรือเปล่าไม่เคยมาเหมือนกันไม่ใช่ไม่เคยมาสิเคยมาแต่นานมากแล้วจนจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะแต่มีป้ายบอกว่าโปรดระวังลิงเปิด 8:30 น.อ่ะขึ้นมาเช้าไปหน่อยก็ขึ้นมาครึ่งทางเอาบรรยากาศก็พอฮะเสียดายเหมือนกันนะมาทั้งทีแล้วเราก็ไม่ได้ขึ้นไปถึงยอดเขาวังชดเชยด้วยการดื่มกาแฟแล้วก็มองวิวเขาวังไปก็แล้วกันร้านเปิด 9:00 น.ครับตอนนี้ 8:00 น.เอาไงดีโอชิมิกิสงสัยจะอดกินนะกับโรงแรมดีกว่าใครสักคนบอกว่าการตื่นเช้าเป็นเรื่องที่ดีฮะก็ไม่เสมอไปฮะเขาวังเปิด 8:30 น.ร้านไอติมและช่องเปิด 9:00 น.ใครบอกตื่นเช้าเรื่องดีเข้าวัดเข้าวาไปไหว้พระกันหน่อยกันแล้วกันครับวัดมหาธาตุฮะเช้าๆแบบเนี้ยไปเดินเล่นตลาดเช้ากันดีกว่าไปนั่งดูวิถีชีวิตผู้คนท้องถิ่นที่เพชรบุรีฮะแล้วก็จบด้วยก๋วยเตี๋ยวฮะมื้อเช้าของเรา30 บาทถูกมากคุ้มราคาส่วนแซนด์วิชเนี่ยเดินผ่านน่ากินดีคือตลาดที่เนี่ยมีชื่อเรียกหลายชื่อมากนะครับตลาดปีนังตลาดรถไฟตลาดท่ารถทัวร์ตลาดสิ้นเดือนจริงๆเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะตลาดที่เนี่ยของถูกและอร่อยฮะเราก็เลยมากินอาหารกลางวันกันที่เนี่ยแหละเช็คเทนแท็กกิ้งสเต็มแล้วก็รอรถไฟฮะหาร้านกาแฟเย็นๆได้เวลากลับบ้านนะทริปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเตรียมบรรยากาศหนีฝุ่นกทม.มาวิ่งเพชรบุรีฮะมาวันเสาร์กับวันอาทิตย์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ